สวัีคนะครับวันนี้เช้าวันที่2มีนาคมนะครับก็วันนี้ที่ผมมาสายเนี่ยเพราะรู้สึกว่าการาฟมันไม่ได้จะวิ่งไปไหนนะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะวิเคราะหอย่างไงดีนะครับทีนี้ในส่วนของณปัจจุบันตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวอีกประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงก็จะเป็นตลาดลอนดอนเนาะทีนี้คําถามคือการาฟมันจะเป็นยังไงต่อผมมองว่ามันบอกยากนะครับถ้าดู4ี่ชั่วโมงเองก็ตามถึงแม้เดลี่ยังก็ตามไม่มีอะไรเลยนะครับ สี่ชั่วโมงเองก็ตามก็ผมบอกว่าแรงซื้อแรงขายเนี่ยน้อยมากเนาะเพราะตรงนี้ก็อาจจะต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วคอนเฟิร์มมันจะวิ่งทางไหนนะครับถ้าสมมุติว่ามันสามารถที่จะปิดโซนนี้ได้ก็แน่นอนว่าซ้ายมือเรามีโซนงลงๆตรงนี้การก็จะขึ้นต่อได้ผมว่าน่าจะถึงประมาณตรงเนี้ยได้อยู่สามสามหนึ่งนะครับหนึ่งหกสี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดประมาณตรงนี้ซึ่งสามสิบนาทีก็จะเป็นแนวรับตรงนี้พอดีนะผมว่าน่าจะขึ้นได้อยู่นะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่ามันปิดต่ํากว่าแนวรับข้างล่าง,างตรงเนี้ยก็ น่าจะมีโอกาสวิ่งมาถึงตรงนี้ได้เลยมั้งนะครับแต่การจะลงมาขนาดนี้ได้เนี่ยโดยที่ไม่สนใจนวะรับพวกนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมีการทําในสิ่งที่แปลกประหลาดอย่างเช่นอาจจะมีการวิ่งขึ้นไปอย่างนี้ก่อนนะครับ move นี้อาจจะเกิดขึ้นมาตรงนี้ก่อนเนี่ยก็จะวิ่งประมาณนี้แต่แล้วก็จะมีการกลับตัวลงมา,างี้ก็จะง่ายเลยนะครับจังหวะที่มันลงเนาะเพราะว่าการาฟมันแบบยาจะขึ้นละมันขึ้นไม่ได้ถ้ามันลงมาขนาดเนี้ยแน่นอนว่ามันก็ต้องมี volume ส่งมากพอนะครับแต่อย่างที่บอกว่าณตอนนี้ผมไม่รู้จริงว่ามันจะไไปทางหนเก็ยเลย ต้องรอดูก่อนนะครับในวันนี้ในกลุ่มสัญญา l ก็ยังไม่ได้มีสัญญาณสักอันเลยนะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีเทรดให้เล่นนะครับประมาณนี้ทีนี้ก่อนจะเป็นส่วนของทองคำเนาะก็เดี๋ยวไปคุณผู้ใหญ่จะดีคิปนี้ก่อนเลยนะครับ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก,ก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยน,นั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกััััััันนนนนนะะคคคคครรรรรบบบกกลลลิิงง์สสสมมมมออยยู่่ใต้้้้ปีาาาาถเเเขได คลิปนี้นะครับได้รับการสรับสนวนโดยบลเกอร์เอกฟนะครับบล็อกเกก็ประมาณนี้นะครับส่วนนี้คือกลุ่ม Signal นะครับผมซึ่งก็ Signal ที่ผมแจกเนี่ยเดลี่รีพอร์ตเมื่อวานนะครับเมื่อวันที่1นึ่งเนาะมีนาคมนะครับได้กําไรอยู่ที่ประมาณ1.81%งของพอร์ตนะครับชนะ3ามปรคือแพ้เนี่ย네มันเยอะเพราะว่าการที่ผมเล่นเนี่ยมันจะมีแบบการคัดลอตออกระหว่างไมายด้วยมันก็เลยซอยหมดเลยมานับรวมหมดเลยว่าผมปิดคัดลอตปุ๊บมันก็เสียจริงๆแล้วเนี่ยมันเสียแค่ ออเดอร์เดียวอะไรพวกนี้นะผมมีการคัดลอดออกนะครับส่วนทั้งอาทิตย์นะครับสรุปผลกําไรอ่ะเมื่อวานก่อนเนาะกับได้กําไรอยู่ที่0 8 0นะครับถึงแม้ติดลบจริงรงแต่ว่าสุดท้ายแล้วกาไรที่ได้มาเนี่ยมันบวกอยู่เพราะว่าในเรื่องของคู่เงินเราไซ์มันต่างกันนะครับส่วนรายสัปดาห์เนี่ยอันนี้คือผลลัพธ์ของรายสัปดาห์นะครับย้อนกลับมาให้ดูอาทิตย์ที่แล้วนะครับทั้งอาทิตย์เนี่ยได้กําไรอยู่ที่8%อร์็ของพอร์ตนะครับก็วิลเลจอยู่ยที่เจ็นนไไดเปอร์เรว่น ออเดอร์ที่ผมเล่นเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมมันออเดอร์เดียวกันนะครับแต่ว่ามันนับเป็นเสีย2เพราะนั้นเนี่ยมันก็ถือว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรในเรื่องของการดูวินเลสน,นะครับให้โฟกัสตรงนี้ดีกว่าจํานวนของปิ๊บกับในส่วนของกําไร p r o ฟิตว่าผมได้กําไรเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เพราะอย่างที่บอกครับว่ามันก็จะมีอย่างเงี้ยนะผมเปิดออเดอร์เดียวนะแต่มันก็ซอยว่าอันนี้ก็แพ้อันนี้ก็แพ้นนแพนนแพวินเลสมันเลยตามเตีย้ยเรดดินมากอย่าไปสนใจมากนะครับสนใจแค่ในส่วนของกําไรที่ผมได้ก็บอกถ้าอยากสนใจอยากเข้ากลุ่มนะครับก็รบกวนติดต่อมาที่ line ID นะครับ ตามที่เคยติดต่อกันมานั่นแหละนะครับ MJ OPO ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์มาว่า999เดี๋ยวจะมีเอดมินตอบแล้วส่งเข้ากลุ่มให้เป็นกลุ่มรายเดือนนะครับราคา999บาทต่อเดือนเนาะก็ตกเวลาประมาณ30บาทคิดซะว่าข้าวแกงวันละมื้อนะครับผมว่าได้เงินด้วยข้าวแกงปกติกินแค่อิ่มแต่นี้ได้ทั้งอิ่มได้ทั้งเงินด้วยนะครับเนาะเพราะถ้าสนใจอยากเข้าก็เข้า,ขาได้เลยนะครับทีนี้เรากลับมาที่ในส่วนของทองคํากันดีกว่าเหมือนกันครับทองคําก็ไม่ได้มีวอลลุ่มคือผมสกีนตั้งแต่แเ้าวหนนโัี ไม่มีวอลลุ่มเลยผมพยายามแล้วนะจะตั้งเซลสต็อปแล้วแต่ว่าปิดออเดอร์ไปแล้วนะครับเพราะมันไม่ได้มียังไม่ได้เข้าเห็นไหมมันยังไม่ได้แอคทีเวตเพราะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าอมผมเคลียออเดอร์ทิ้งไปแล้วคือมันไม่น่าเล่นนะครับก็เลยปล่อยไปก่อนในสองสี่ชั่วโมงก็เหมือนเดิมครับกราฟมันค่อนข้างที่จะเลยตงลุงมเป๊ะเพราะวันนี้ก็อาจจะไม่มีวอลลุ่มยาวเลยมั้งน่าจะไปมีอีกทีก็น่าจะเป็นวันศุกร์ครับ,รบประมาณนั้นหรือไม่ก็ทิศดหน้าไปเลยเนาะพอนี้ก็วันพฤหัสละนะครับเดนะี๋ยวเรา เพราะนั้นยังไม่มีใบแอดชัดเจนนะครับว่าการาฟจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงเนาะเราก็ต้องรอดูอีกสักทีนึงแหละนะครับเพราะนี้ผมขออนุญาตแค่ตีโซนนี้ก่อนยังไม่ชัวร์ว่ามันจะไปทางไหนจริงยังตอบไม่ได้นะครับไม่เหมือนกับกูรูแล้ะที่แบบเอ้ยการาฟอย่างงี้เดี๋ยวขึ้นต่ออย่างงี้คือนี้มันหยาบเกินไปมันง่ายเกินไปไม่ใช่อย่างนั้นครับคืออย่างเงี้ยไม่รู้จริงๆนะไม่รู้ก็คือไม่รู้บอกไม่รู้นะครับเนาะในส่งเดลี่ครับอืพอกันทําไมถึงบอกพอกันเพราะสังเกตด,ดูแรงขายเยอะแรงซื้อมาแรงขาย กาฟเริ่มไซเวย์นะครับอย่างที่บอกมันไม่มีทิศทางชัดเจนเราก็ต้องรอถูกไหมถ้าเราฝืนเล่นก็มีโอกาสที่จะพอร์ตแตกได้เสี่ยงได้เสียได้นะครับอันตรายมากในกรอบนี้เราก็รอไปก่อนนะครับถ้าราคาปิดเหนือต้านอันนี้ก็น่าจะขึ้นได้แม้แต่ผมไม่รู้นะครับเพราะว่ามันทิศทางชัดเจนยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่อย่างตรงเนี้ยสมมติการันไม่เป็นเทนเนะี่ยเราพอจะราได้เฮ้ย hey, แท่งนี้จะลงต่อเว้ยจะลงต่อเว้ยแต่พอมาอย่างเงี้ยแหละครับแรงขายมีแรงซื้อมีคือบรรดาวยากนะครับเพราะฉะนั้นนะรตรงนี้ผมว่าไม่น่าจะมีอะไรเลย นะครับทั้ง4คู่เงินสุบให้ฟังว่าก็คือรอไปก่อนอาจจะอีกทีหนึงพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็คงไม่ได้มีเทดหรือไม่ก็เดี๋ยวต้องดูว่าตลาดนิวยอร์กหรือตอนนันจะมีให้เล่นไหมนะครับแต่แน่นอนว่ายังไม่มีเทดตอนนี้นะครับ